เจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังแถมครั้งหนึ่งสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่คือเกียรติทับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านสบเติร์นตำบลสบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตีสี่ไปจนถึงตีห้าแล้วก็ตีห้าเกิ่งไปจนถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดแล้วออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยของ Facebook อาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็เพจ Facebook ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งที่ YouTube ไปกดไลค์ที่ Facebook แล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตเนี่ยก่อนนะท่านผู้ฟังจะได้หันนะฮะในเพจ Facebook เนี่ยมีวิดีโอที่บันทึกเสียงการบรรยายธรรมแต่ละวันนะซึ่งก็เป็นวันอังคารเนาะไว้นักหนาจารีพอสมควรหลายปีแล้วก็มีธรรมะอื่นด้วยที่ไปบรรยายตามที่ต่างๆนะซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังได้นะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นช่วงที่2ของรายการก็จะเข้าสู่นักธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่พระสงฆ์องค์สัมมาเนนได้ศึกษาห้ามเฮียนกันแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้มาเฮียนหูตัวว่าอันเนี้ยเป็นธรรมะที่พระสงฆ์เปิ้นเฮียนกันดูนี่นี่นะเอาก็ได้ห้ามได้เฮียนกันไปตัวซึ่งเปิ้นฮ้องว่าธรรมะศึกษาเอาธรรมะนี้มาซึ่งก็อยู่ในนักธรรมชั้นตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันตัวในช่วงที่1ของรายการก็คือช่วงที่แล้วที่5ตีสี่จนถึงตีห้าเนาะได้อู้เอ่ยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดของทั่วประเทศว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเนอะคนตายก็อยู่ประมาณ30คนที่ติดก็อยู่3,000ถึง4,000นะอยู่ลักนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะมีโรคโควิด19กลายพันธุ์มาใหม่บอกว่าจะเป็นโอไมครอนหรือโอมิครอนก็ดีกำลังเข้ามาก็มีคนติดหรือว่าคนเป็นโรคนี้อยู่ประมาณสัก9คนนะจากที่ทางรัฐบาลเพิ่นได้ประกาศออกมานะฮะเฮาก็ได้หันหลายเรื่องของนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่บ้านศบเติร์นบนสบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มผ่อนคลายเริ่มดีขึ้นนะตามวันตามคืนนะฮะอันตะวานี้แล้วก็ตะวาวันซืนเปิ้นตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแม่เมาะก็มาปล่อยตัวผู้ที่กักกันตัวเองนะรักษาโรคดูโรคอยู่เนี่ยประมาณ30กว่าคนนะที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตนี้12แล้วก็ที่โรงเรียนบ้านศบเติร์นแถมกลับไปบ้านซึ่งเปิ้นก็บอกว่าเยียวยารักษาหายแล้วนะกลับไปได้แต่ว่าก็บ่ควรประมาทเน้อสวมแมสใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์แล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างข้าวของต่างๆด้วยเมื่อมันสะอาดสะอ้านนะอันนี้อันหนึ่งเฮาหันถึงน้ำใจของญาติโยม
ตี้หลั่งไหลไถทางลงมาฮื้อกับพี่น้องบ้านศพเตินผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยของสถาบันธรรมาภิวัตน์หมายเลขบัญชี5360770007นะหมายเลขบัญชี5360770007ของสถาบันธรรมาภิวัตน์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนักหนาจารีกันพอสมควรหันพี่น้องบ้านใกล้เลือนเชียงซึ่งก็เป็นผู้นำชุมชนมาห่วมกันเฝ้าด่านสลับสับเปลี่ยนเวรยามกันคือพี่น้องบ้านศพเตินซึ่งคนในบ่ออกคนออกบ่เข้าเนี่ยคืออยู่ดีมีสุขรวมไปจนถึงคนที่กักตัวอยู่นะได้สบายเพราะว่ามีความปลอดภัยมีผู้นำชุมชนมาตั้งด่านมาเกิดด่านอยู่นะหันถึงพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงเอาเข้าเอาของเอาเครื่องอุปโภคบริโภคนะเรื่องของงานถุงยังชีพเอามาแจกมาจ่ายเอามาเฮือกันรวมจนถึงพี่น้องอบจ.รวมจนถึงพี่น้องกองทุนนะพัฒนาไฟฟ้ารวมจนถึงพี่น้องอบต.เจ้าบ้านเจ้าจองไผ่ที่ไหนตั้งใดมีข้าวกล่องเอามาเฮือนะมีมาหมาปลากระป๋อง นะยังก็เอามาเฮือกันหันน้ำคิดน้ำใจกันนะฮะ แล้วก็ได้ชื่นชมนะเฮือกำลังใจพี่น้องบ้านศพเตินมีความสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็ขอบคุณนะญาติธรรมทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญกันมาอันตอนที่ไปพระธาตุสี่สองเมืองท่านผู้ฟัง ก็มีญาติโยมร่วมบุญกันมาอาตมาภาพก็สมทบเข้ากองทุนนี้เอาไปจัดซื้อเสื้อกาวให้กับคุณหมอนะตอนนี้กำลังสั่งอยู่นะประมาณ50ตัวแล้วก็จะดูคำกำนึงว่ามันจะจำเป็นจะต้องได้ซื้ออันยังแฮมเพื่อให้เปิ้นได้ใช้นะในสถานการณ์ที่มันวิกฤตอย่างนี้เพราะว่างบประมาณของรัฐเนี่ยมันเบิกจ่ายยากก็ต้องมีการเบิกการจ่ายการตั้งเรื่องกว่าจะได้มาก็โคอันโรคก็หายพอดีนะก็เลยอินดูเปิ้นนะก็ซื้อให้เปิ้นนะฮะก็มีญาติโยมที่ไปร่วมบุญกันมาตอนที่ไปพระธาตุสี่สองเมืองหลายคนก็บัดนั้นได้ร่วมบุญนะนะตั้งใจไว้อยู่เหมือนกันนะหลายคนก็ได้หันได้ฮู้จักก็เลยมาร่วมบุญกันตอนนี้แต่ว่าบ่เป็นอย่างท่านใดที่บ่ได้ร่วมบุญกันในวันนั้นนะเดี๋ยวมีโอกาสวันหน้าวันต่อก็ได้มาปะกันแถมใหม่มีคุณโยมสุทันนะดีมูลนะบ้านแสนพรมทุ่งปี้แม่วางแล้วก็ร่วมบุญมามีคุณโยมลำจวนละอองคุณโยมสังวานจาคำนะคนโยมจุธามาศจาคำแล้วก็เด็กชายศิรวิทย์นะพุทธานะก็ห่วมบุญมามีป้าน้อยอินคำนะแม่พลอยเพชรคำสายใยนะบ้านฝ้ายทองที่ตำบลสันปูเลยโดยสะเก็ดก็ห่วมบุญมามีคุณโยมที่ห่วมบุญมาก็คือแม่ครูธัญญาทองอิ่มนะก็ได้ไปปะกันที่หั่นกับห่วมบุญมามีคุณโยมกรกมลเขยกลางอยู่ที่ดอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ห่วมบุญมามีคุณโยมสายทอนนะคุณโยมสายฝนจันกนะนะก็ห่วมบุญมานะบ้านหนองผ้าขาวละปูนนะแล้วก็มีคุณโยมวิไลขันแก้วบ้านขุนลาวก็ร่วมบุญมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปวันนั้นญาติโยมมาถวายกับมือนะครับกับมือปั่นจีนปั่นป้อนกันไปบรรยากาศค่อนข้างที่จะวุ่นวายกันน้อยวันนั้นนะฮะที่วัดพระธาตุสี่สองเมืองในวันที่12เนี่ยก็เลยได้อู้เอ่ยกันคนละเล็กคนละน้อยนะขอบอกขอบใจญาติโยมที่ร่วมบุญกันมาส่วนท่านใดที่อยากร่วมบุญก็เรียนเชิญเจริญพรที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจของสถาบันธรรมาภิวัตน์หมายเลขบัญชี5360770007หมายเลขบัญชี5360770007เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจของสถาบันธรรมาภิวัตน์นะฮะเอาละท่านผู้ฟังได้อู้เอ่ยเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังกันเพื่อเป็นเครื่องตุนเตือนใจฮือบ่ประมาทในการใช้ชีวิตเนอะเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดแพร่กันขนาดนักแล้วก็
เมื่อกำลังใจพี่น้องบ้านศพเตินบ้านแม่จางบ้านขวงม่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือขอบอกขอบใจนะท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนกับปี่ฮู้สองน้องฮู้หนึ่งปิกมีบ้านเหนือเกือมีบ้านใต้นะค่ะจะใครมีบ้านปี่บ้านน้องมาช่วยกันตุ้มมาช่วยกันเปามาช่วยกันแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะฮึพี่น้องบ้านศพเตือนนั่นได้อยู่สุขสำราญก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยถึงวันนี้เราบ่เป็นญาติก็เหมือนญาติเนาะบ่เป็นพี่น้องก็เหมือนพี่น้องนะเป็นญาติธรรมซึ่งมีสายเลือดนะโดยธรรมนะครับมีธรรมเป็นสายเลือดพ่อเฮาก็คือพระพุทธเจ้าแม่เฮาก็คือพระธรรมเฮาได้ผูกพันเฮาได้คุ้นเคยกันเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาท่านผู้ฟังตอนนี้มาถึงธรรมะซึ่งอยู่ในนักธรรมชั้นตรีในหมวดของธรรมะศึกษาที่เอามาอู้มาเอ่ยของมาอู้มาเอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในช่วงที่แล้วเนี่ยก็คือในอาทิตย์ที่แล้วได้อู้กันถึงเรื่องสัปปุริสบัญญัติก็คือข้อที่สัตบุรุษตั้งไว้3อย่างที่เฮาควรประพฤติควรปฏิบัติกันคือข้อที่คนดีเพิ่นตั้งไว้3เรื่องว่าคนดีทั่วไปเนี่ยควรจะปฏิบัติอันแรกก็คือเรื่องของทานนะสละสิ่งของของตัวเก่าเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะอันที่2คือบัพพชาถือบวชบอกว่าจะเป็นบวชถืออุโบสถศีลถือศีล8ก็ดีนะแล้วก็บวชเป็นสามเณรบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นตุเจ้าก็ดีอันนี้คือปัพพชาแล้วก็อมาตาปิตุอุปทานปฏิบัติดูแลบำรุงบิดามารดาเหมือนอรมาภาพบอกว่าที่สุดของการดูแลบิดามารดาก็คือต้องเฮือเปิ้นถึงทำต้องจักต้องจูงต้องเชิญชวนเฮือเปิ้นได้เข้าถึงทำแต่อย่างน้อยเนี่ย ตัวเฮาได้ปฏิบัติศีลได้ปฏิบัติธรรมได้อยู่กับศีลกินกับธรรมนะมันก็เป็นโอกาสในการจะจัดจะจูงจะดึงเปิ้นเข้ามาสู่เส้นทางนี้นะฮะอันนี้อันหนึ่งเนาะก็เป็นการตอบแทนที่คุ้มค่าท่านผู้ฟังคุ้มค่าน้ำนมคุ้มค่าชีวิตค่าเข้ากาหน้ามกาแกงที่เปิ้นได้เลี้ยงดูเฮามานะแต่ถ้าเฮาเลี้ยงดูเปิ้นแต่กายเปิ้นด้วยปัจจัย4บุพธรรมบำรุงด้วยปัจจัย4อย่างเดียวบ่าสามารถจะชี้แนะชี้นำบ่าสามารถที่จะดึงให้เปิ้นได้เข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยได้ศึกษาศีลศึกษาธรรมมันก็ได้ส่วนหนึ่งนะมันก็ได้บ่หมดมันก็ได้บ่เสี่ยงท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการตอบแทนบุญคุณนะบิดามารดา มันก็สามารถทำได้2อย่างก็คือ1ดูแลอุปถัมภ์บำรุงเปิ้นด้วยปัจจัย4ตามอัตภาพนะเดียวเห็นสักวางนึงก็จะตานเข้าจีเข้าหลามกันละกะนะเพราะว่าเข้าใหม่นี่ออกละเสร็จละได้ยะให้ใส่ส่วนกันเรียบร้อยละนะฮะเห็นสักวางนึงก็จะตานเข้าจีเข้าหลามนะให้เปิ้นได้กินให้เปิ้นได้ใจแล้วก็อันที่สำคัญที่สุดก็คือดูแลอุปถัมภ์บำรุงเปิ้นด้วยใจปาเปิ้นไปกินไปตานปาเปิ้นไปวัดไปวาเวลาเฮาทำบุญสนตานไปกับไปเล่าไปอู้ให้เปิ้นฟังเนี่ยนะให้เปิ้นได้ซึมซาบเอาพระธรรมเป็นนิสัยนะอันนี้ก็คืออาทิตย์ที่แล้วได้อู้ถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะทีนี้มาถึงเรื่องของอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังมันมีธรรมะแห่ง2ส่วนในหมวด3ก่อนที่จะจบหมวด3จะขึ้นหมวด4เนี่ยมันมี2อันก็คืออันแรกคืออปันนกะปนิปฏิทานะอปันนกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติบ่ผิด3อย่าง หมายความว่าถ้าเฮาปฏิบัติตามเนี่ยเฮาจะบ่ผิดออกนอกลู่นอกทางบ่ผิดออกจากทำนองครองธรรมแน่นอนก็เป็นทางที่มุ่งสู่นิพพานเป็นทางของพระพุทธศาสนานะเปิ้นฮ้องว่าอปันนกะปฏิปทาก็มีอยู่3อย่างท่านผู้ฟังการปฏิบัติบ่ผิด3อย่างท่านผู้ฟังอปันนกะปฏิปทาเนี่ยก็หมายถึงข้อปฏิบัติที่บุคคลทำแล้วบ่มีความผิดพลาดจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้บ่ผิดจากศีลบ่ผิดจากธรรมหรือว่าบ่ผิดออกไปจากทำนองครองธรรมอปันนกะปฏิปทาก็มีอยู่3อย่างข้อแรก อินทรีย์สังวรท่านผู้ฟัง
อินทรีย์สังวรนี้ก็หมายถึงการสำรวมระวังอินทรีย์นะอินทรีย์นี่ก็คือความเป็นใหญ่อินทรีย์นี่แปลว่าความเป็นใหญ่มันก็มีอยู่6อย่างตาแก่นตาเฮาหูหูดังลิ้นกายแล้วก็ใจอันเนี้ยหมดทุกอย่างเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยตาจะหูดังลิ้นกายใจเนี่ย6อย่างนี้รวมกันว่าอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ก็คือมันเป็นใหญ่ของมันแต่ละอย่างตาก็เป็นใหญ่ในการหันจะเอาหูดังมาหันแทนก็ได้หูดังเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินเสียงลิ้นเป็นใหญ่ในการได้ริมรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสใจเป็นใหญ่ในการนึกคิดแต่ละอย่างแต่ละอันเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็ทำหน้าที่ของไผ่ของมันนะตาก็หันหูก็ได้กินหูก็ได้ยินหูดังก็ได้กินลิ้นก็ได้ริมรสกายก็ถูกต้องสัมผัสจิตใจก็นึกคิดเนี่ยหน้าที่ของมันไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเปิ้นก็ฮ้องว่าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่อันอินทรีย์สังวรเนี่ยก็หมายถึงการสำรวมระวังนะอินทรีย์หกที่ว่ามาตะเกียคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยในเวลาที่ได้ดูได้ฟังก็ระวังบะเฮอมีความยินดีบะเฮอมีความยินร้ายบะเฮอมันติดอกติดใจบะเฮอมันหลงไหลได้ปลื้มในการได้ดูได้ฟังนะมีสติหูเท่าทันอยู่ตลอดเวลาซึ่งการมีสติเนี่ยมันจากการบะเฮอมันเกิดการหลงไหลบะเฮอเกิดจิตใจที่มันบะสุขบะสงบเนี่ยมันเกิดขึ้นคือมันผ่านไปคือมันหูไปหมายความว่าเวลาเฮามีสติ กับการใจอินทรีย์เนี่ยอย่างเช่นตาเฮาพออีเนาะถ้าเฮาบ่มีสตินะท่านผู้ฟังมันจะเกิด3อย่างนี้ขึ้น1ชอบล่ะนะ2บ่ชอบก็3เฉยๆชอบบ่ชอบเฉยๆแต่ว่าบ่เฉยแต่ว่าเฉยๆเนี่ยเป็นเฉยๆที่มันบประกอบไปด้วยสติมันน้องว่าโมหะนะถ้าชอบหันแล้วก็ชอบเกิดโลภะโลภะเป็นอกุศลมูลเป็นรากเหง้าของกุศลทั้งหมดถ้าหันแล้วชอบก็เกิดโลภะความโลภอยากได้ของเปิ่นมาเป็นของตัวเก่าละนะก็บ่ดีนะถ้าชอบถ้าเห็นแล้วชอบก็บ่ดีหันแล้วบ่ชอบก็เป็นโทสะนะความโกรธโทสะความโกรธความคัดเคืองความบ่หม่นบ่งั้นบ่หม่นอกบ่หม่นใจแล้วก็หันแล้วมันเฉยๆแบบประกอบไปด้วยโมหะอันนี้ก็เป็นกิเลสรวมแล้ว ถ้าเฮาหันเกิดความชอบก็ดีความบ่ชอบก็ดีความเฉยๆแบบบ่ประกอบก็ดีหันทุกครั้งได้กินทุกครั้งได้ยินทุกครั้งนึกคิดทุกครั้งกายถูกต้องสัมผัสทุกครั้งกิเลสจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะชอบบ่ชอบเฉยๆคือโมหะชอบบ่ชอบเฉยๆคือโมหะทุกครั้งที่เห็นแล้วสิ่งเหล่านี้ เฮาได้เห็นได้ยินได้หูได้หันได้กึดได้พอมันบ่จะไปไหนมันก็จะเก็บไว้อยู่ในจิตใต้สำนึกภาษาอันบาลีเพิ่นว่าจิตใต้สำนึกนะมันจะอยู่ในหั่นอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วเวลาทำสมาธิหรือเวลาลับเวลาว่างมันก็จะค้นเอาเรื่องพวกเนี้ยที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกขึ้นมาออกมาเป็นกิเลสฟุ้งกระจายไปนะหั่นก็เป็นผลเสียเพราะฉะนั้นเปิ้นก็เลยฮื้อสำรวมระวังในการใช้อินทรีย์นะมีสติกับการใช้อินทรีย์มีสติกับการพอมีสติกับการได้ยินมีสติในการลิ้มรสถูกต้องสัมผัสนึกคิดเฮ้อมีสติอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาทีนี้เมื่อเฮามีสติกับการใช้อินทรีย์แล้วเนี่ยเวลาเฮาหันเฮาก็เห็นหนอมันก็เฉยเฉยแต่ว่าเป็นการเฉยเฉยแบบประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่ประกอบไปด้วยโมหะนะนะเฉยเฉยแบบประกอบไปด้วยปัญญามันก็ผ่านไปบ่ชอบบ่ยังสักอย่างนะบ่โกรธบ่เครียดอย่างสักอย่างได้ยินก็ได้ยินเนาะบ่ชอบบ่โกรธบ่หลงนะกายถูกต้องสัมผัสลิ้น
จิมมีในตำราเปิ้นเขียนไว้ของหลวงพ่อพุทธทาสกินข้าวเวลาหลวงพ่อพุทธทาสกินข้าวถ้าอันไหนมันชอบเปิ้นจะคายออกมาเลยนะนะเอออันนี้ลำคายออกเลยแสดงว่ากิเลสฟูขึ้นละนะก็คือกินก็คือซักแต่ว่ากินนะกินเลี้ยงชีวิตให้มันอยู่ได้อะไม่ใช่ไปติดความลำความบลำอย่างนี้นะก็คือมันเป็นไปตามอัตภาพคืออัตภาพนี่มันอยู่ได้ไม่ได้ติดถึงความล้ำความอย่างต่างๆนะอันนี้คืออินทรีย์สังวรเมื่อเราป้องกันเมื่อเราระมัดระวังการได้ยินการหันการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสการนึกคิดอย่างระมัดระวังที่เปิ้นฮ้องว่าอินทรีย์สังวรแล้วนะกิเลสตัณหาต่างๆมันก็บ่มีความฟุ้งซ่านมันก็จะบ่เกิดขึ้นจิตใจมันก็จะสุขมันก็จะสงบนิ่งสบายเบานะบ่มีอันตุกบ่มีอันฮ้อนอันนี้พ่อน้องว่าอินทรีย์สังวรนะเป็นข้อที่1ในอัปปันนกะปฏิปทาท่านผู้ฟังทีนี้อันที่2พ่อน้องว่าโภชเนมัตตัญญุตานะโภชเนมัตตัญญุตานี้ก็หมายถึงความรู้ประมาณในการบริโภคอาหารในการรับประทานอาหารแต่พอดีคือมันเพียงพอต่อร่างกายอาหารแม้จะมีประโยชน์แต่ก็มีโทษนะถ้าบ่ฮู้จักรับประทานนะบ่ฮือนักเกินไปจนอึดอัดบ่ฮือน้อยเกินไปจนหิวรวมถึงฮู้จักเลือกรับประทานอาหารแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเวลาบ่พร่ำเพรื่อนะก็คือการบ่เป็นคนหันแก่กินนะถ้าอู้รวมๆนี่นะการเป็นคนบ่หันแก่กินเรื่องกินเรื่องใหญ่ท่านผู้ฟังถึงวันนี้เฮาตุกกับเรื่องกินอย่างที่อนามาภาพบอกแจ้งบ่แจ้งก็สวาหากินนะไปละสวาหากินหนึ่งเข้าเป่าไฟซึ่งวันนี้ท่านผู้ฟังหลายคนที่ฟังอยู่ทางบ้านก็กำลังเนี่ยกับเข้าอยู่บางคนเนี่ยเสร็จแล้วบางคนก็กำลังหนึ่งเข้าอยู่กำลังทำกับเข้าอยู่นะเนี่ยเรื่องกินมาแตกตามาก็สวาหากินละนะฮะนั่นเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าการกินเนี่ยถ้ากินบ่จ้างถ้ากินบ่เป็นหรือกินเกินประมาณมันจะเป็นทุกข์นะมันจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณการในการบริโภคอันดับแรกคือต้องกินเพื่อให้มันอยู่ได้กินเพื่อให้มันอยู่ได้คือกินเพื่อสนองตอบต่อความต้องการจำเป็นของร่างกายไม่ได้กินไปเพื่อความล้ำนะอันนี้ต้องตัดความล้ำออกไปละนะบางอันเนี่ยมันล้ำแต่มันมีโทษบางคนมีโรคประจำตัวลูกเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเช่นเลือดเนี่ยเปิ้นบางเฮ้ยกินของหวานก็มันล้ำอ่ะโอ้ยเนาะปัดเอาสักถ้วยกาเอาม่วงสักแกนกาอย่าเอาหวานหวานสักแกนกาอย่าก็เป็นโทษต่อร่างกายความดันขึ้นกาเบาหวานออกขึ้นกาน้ำตาลขึ้นกาอย่าเพราะนั้นต้องโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณการในการบริโภคเลือกกินท่านผู้ฟังแต่สิ่งนี้มันเป็นประโยชน์คนบักเก่าเพิ่นบอกว่ากินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหารนะฮะก็ต้องเลือกกินผักนะเพื่อมันเป็นยาลูกกินปลาเป็นอาหารแต่บ้าบัดใจว่าต้องไปเลือกผักกาดที่มันอยู่กาดเนี่ยนะผักที่มันอยู่กาดนะบางครั้งบางทีมากลายเป็นว่ากินยาเป็นอาหารยานี่ก็คือยาสารเคมีวันใส่ไว้ในผักนักต้องไปดูผักที่มันปลอดจากสารพิษนะกินผักเป็นยานะกินปลาเป็นอาหารเน้นปลานักๆหมูจีนต่างๆเนี่ยให้ลดลงเพราะว่ามันมีดีแล้วก็มีโทษต่อร่างกายบางครั้งบางทีมันย่อยยากบางครั้งบางทีมันมีไขมันมีโปรตีนใหญ่อย่างนักนะจาริยะซึ่งเกินความต้องการจำเป็นของร่างกายก็เกิดเป็นโรคอ้วนขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณการในการบริโภคอาหารนะฮะอันมันจะทำเมื่อเฮานั่นเบากับชีวิตนักขึ้นแล้วก็กินเป็นเวลาด้วยนะแม่เจ้าเวลานี้แม่ตอนเวลานี้แม่แรงเวลานี้นะที่จริงแม่แรงเนี่ย เปิ้นบอกว่าบ่เกิน6โมงบ่เกินทุ่มหนึ่งของการกินข้าวนะเพราะว่าถ้าเกินไปแล้วมันก็จะเป็นของที่มันเหลือทำให้เกิดไขมันเกิดความดันอย่างขึ้นมานะเพราะฉะนั้น ต้องโภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็
อันที่สองก็คือกินให้มันพอเหมาะกับร่างกายคืออันแรกเลือกกินกินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหารถึงแม้มันบัลลัมแต่มันเป็นประโยชน์ก็เสาะหากินถึงแม้มันบัลลัมแต่มันเป็นประโยชน์ก็เสาะหากินอันนี้อันแรกเนาะอันที่สองกินหัวจักประมาณบัดนักล้ำไปบัดน้อยล้ำไปบัดนักล้ำไปบัดน้อยล้ำไปหัวจักประมาณในการบริโภคบางคนแม่แรงเนี่ยมือสุดท้ายเนาะซึ่งที่จริงมันก็จำเป็นอย่างกับชีวิตนักอย่างตัวเจ้าเปิ้นก็อดได้เปิ้นก็อยู่ได้ฉันแต่น้ำนมน้ำอย่างก็อยู่ได้ละเอียดแต่บางคนเนี่ยทำได้เข้าเนี่ยมันลำบากสังเกตจากการญาติโยมที่มากักตัวที่เนี่ยนะฮะเปิ้นเอาเข้ากล่องมาเฮือเป็นผัดกะเพรากะเป็นมีกะเป็นยังไงอ่ะหลายคนก็จมนะว่ามันบ่อิ่มเหมือนน้ำพริกเหมือนอันบ้านเฮานะ มันว่าเป็นก็เข้าเมืองอ่ะเห็นหรอถ้าเป็นจอผักกาดก็เป็นยำเต้าก็เป็นแกงมันนุนก็อย่างเนาะมันอิ่มนะข้าวนึ่งอ่ะเนาะอันเปิ้นก็เอาข้าวกล่องมาเฮ้อก็เป็นข้าวสวยข้าวเจ้าอีเนาะโอ้ต้องตั้งสองกล่องสามกล่องก็กินเมื่อนก็ก่ายนะหลายคนก็สั่งทั้งบ้านเอายำเต้ามาส่งเด้อเนี่ยนะเอายำปลาแห้งมาชาวบ้านก็เอามาส่งเฮ้อกันนะคือก็กินจะไปให้มันเกินประมาณกับการกินหรือว่าในการรับได้ของร่างกายถ้าเกินมันก็เป็นโทษโทษที่เกิดจากการกินอย่างน้อยเนี่ยมันก็สะสมในร่างกายเป็นไขมันนะทำให้เกิดโรคอ้วนนะไขมันอย่างอัตมาภาพเนี่ยเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดหิมบดีในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยหิมจะได้มรณภาพแล้วนะอันไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองบ่ตันนะการทำให้สุขภาพเสียมากจนรักษาเยียวยาเดียววันที่24ธันวาคมนี้นะหมอนัดตรวจรอบสุดท้ายหมอนัดตรวจรอบสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะหมดละยาจะไม่ได้ฉันละก็ดีขึ้นไปสลายเส้นเลือดที่มันอุดตันไปสลายไขมันที่มันอุดตันนะให้มันคล่องตัวขึ้นอย่างขึ้นก็ดีนักขึ้นความจำความเข้าใจยังปลอดโปร่งโล่งเบาดีนะดีมากนะเพราะว่ากินยารักษากับหมอโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบประสาทของร่างกายต่างๆก็ทำให้ดีขึ้นจัดหนักแต่ถ้าเนี่ยมันอยู่กับการกินเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของมันล้ำไปมื้อนี้ก็ต้องงดเว้นเรื่องของหวานล้ำไปเนี่ยทำให้สุขภาพมันเสียนี่เพราะว่าโภชเนมัตตัญญุตตาแล้วโภชเนมัตตัญญุตตานี่ท่านผู้ฟังมันส่งผลกระทบต่อการแสวงหาหมายความว่าถ้าเฮารู้จักประมาณในการกินเฮาก็รู้จักประมาณในการแสวงหาแต่ถ้าบ่รู้จักประมาณในการกินนะเฮาก็จะบ่รู้จักประมาณในการแสวงหาแจ้งบ่แจ้งก็ออกไปละแรงบ่แรงก็ปิกบ้านเนี่ยนะป้อมมีเวลาเฮือลูกเฮือเต้าป้อมมีเวลาพออะหยังบ่เนี่ยอะหยังป้อมมีเวลาเข้าวัดเข้าวาป้อมมีเวลาได้กินได้ตานไปเสาะว่าหากินมันค่ำมันค่ำเนี่ยแต่ถ้าเฮารู้จักประมาณในการบริโภคหรือว่าโภชเนมัตตัญญุตตาเนี่ยมันก็จะทำให้เฮามีเวลาเพราะเฮากินน้อยเฮาใจน้อยก็บ่ต้องไปเสาะหาอย่างนักเอาหมอกพอกินเอาหมอกพอใจบ่ต้องดิ้นรนขนควายอย่างนักเหมือนที่เฮากำลังยะกันอยู่นะวันนี้ก็คือทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เปิ้นวางไว้ให้เฮาเนี่ยก็เก็บพักพักไม้ในบ้านในจองเลี้ยงไก่ไข่เหี้ยน้อยนึงเนี่ยมันก็มีพร้อมในป่าก็มีสะเนี่ยมีให้กินให้ใจพร้อมก็บ่ต้องไปดิ้นรนขนควายถึงแม้ว่าบ้านเมืองมันจะวิกฤตอย่างใดถ้าเฮามีในบ้านของเฮาเฮาก็จะอยู่ได้ละสบายสบายนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์เนี่ยนะมีการปลูกผักเนาะตอนนี้กำลังออกงามเลยนะท่านผู้ฟังนะบรอกโคลีนะแล้วก็มีกะหล่ำดอกนะมีกะหล่ำปรีมีคะน้าฮ่องเต้นะมีอันผักกาดฮ่องเต้มีคะน้าเฮ็ดหอมนะนักหมู่นี้ปลูกนักมีถั่วมีแตงนะก็กินกันจนพอเหลือก็เอาไปแจกญาติโยมส่วนหนึ่งเอาไปขายส่วนหนึ่งนะถ้าเพิ่นต้องการซื้อเนี่ยก็ถึงได้ขายได้แจกนะถึงวันนี้กับหลังนี้กับปลูกนักเป็นบ่ฮู้จักกี่ไห้นะฮะก็ทำให้ผู้คนทั้งหลายได้กินผักปลอดภัยเฮาก็มีเวลาเหลือ
มาทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นพอชะเนมตัญญูตานี้มันเป็นคุณมันเป็นประโยชน์ต่อไปนี้จะกินก็ต้องกินพักเป็นหญ้ากินปลาเป็นอาหารเน้นเลิกของกินที่มันทำลายสุขภาพของกินที่มันหวานๆทำลายสุขภาพนะฮะแล้วก็เขาจะมีเวลาในการมาทำบุญสุนทานในการจะไปยะนั้นยะนี้ให้มันเป็นประโยชน์เขาวัดเขาว่าอย่างถ้าเฮาบะโพชเนมตัญญูตานี้ก็จะแสวงหาตลอดชีวิตบ่มีวันจบบ่มีวันเสี่ยงบ่มีวันสิ้นแล้วก็จะเป็นโทษต่อร่างกายแล้วก็ชีวิตนะอันนี้เป็นธรรมะข้อที่2ในอปันนกะปฏิปทาแห่งข้อ1ท่านผู้ฟังก็คือชาคริยานุโยคนะชาคริยานุโยคในอปันนกะปฏิปทาก็คือข้อที่ปฏิบัติไม่ผิดเนี่ยมันจะมี3อย่าง1อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจบ่ฮื้อมันยินดียินร้ายในการหันรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นริมรสถูกต้องสัมผัสนะหูธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วก็โภชเนยมัตตัญญุตาหูจักประมาณการในการบริโภคในการใช้สอยในการกินการใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแห่งมาหนึ่งคือชาคริยานุโยคคือประกอบความเพียรเพื่อชำระจิตใจให้มันมดจดมาเห็นแก่การนอนนักล้ำใบนะอันมาลงรายละเอียดข้อสุดท้ายคือชาคริยานุโยกกันหน่อยหนึ่งท่านผู้ฟังชาคริยานุโยกเนี่ยก็หมายถึงการประกอบความเพียรโดยการตื่นตัวอยู่เสมอการทำกิจต่างๆด้วยความมีสติสัมปชัญญะบ่ให้ความง่วงเหงาหาวนอนความขี้ค้านต่างๆเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจได้เป็นการปลุกเร้าจิตใจให้มันอาจฐานให้มันมุ่งมั่นจะทำกิจนั่นๆทำการงานนั่นๆก็เพื่อมันสำเร็จกล่าวโดยรวมก็คือการบ่เป็นคนหันแกนอนนะชาคริยานุโยคนี่นะแต่ว่าละอ่อนวันนี้ท่านผู้ฟังปวดท้อตื่นควายเนาะรับดึกนะละอ่อนถึงวันเนี้ยอย่างว่านะโยครับมือถือเล่นเกมพ่องดูนั่นดูนี่อย่างอูกในแชทในไลน์กันรับดึกนะตื่นควายมาต้องอู้ถึงชาคริยานุโยคที่มันบาหันแก่การนอนอันนี้รับนะ8โมง9โมง10โมงบางคนตื่น11โมงบางคนตื่นบ่ายพวกนะถ้าเป็นวันหยุดนี่นะตื่นบ่ายนะมันก็เสียการเสียงานเสียอย่างเป็นมากนะฮะแต่อันหนึ่งก็คือยุคสมัยก่อนเนี่ยมันลำบากน้ำก็ต้องไปตักไปหิ้วน้ำท่งเลยขึ้นมาจากน้ำบ่อใส่ในอันถังใส่ในคุนะหาบมาบ้านเทใส่องค์เนี่ยเทใส่หายไว้นะหลัวก็เซาะมาเนี่ยคนบ่เดียวนี้เปิดออกกําเดียวก็ออกแล้วไฟก็แป๊กเปิดออกแล้วน้ําก็เปิดโช่ออกแล้วแต่ยังก็พร้อมหมดนี้มันก็เลยทําให้ชีวิตบ่ค่อยกระตือรือร้นบ่ค่อยดิ้นรนขนขวายแถมอย่างนึงสําหรับคนที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่าความอดทนน้อยอดทนอดกลั้นน้อยสมัยตะก่อนที่เทคโนโลยีมันบ่เจริญน่ะน้ำไฟบ่สบายบ่มีนักเนี่ยมันลำบากในการใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยคนมันเฮ้ยตื่นเจ้ารับเจ้านะทุ่มสองทุ่มก็รับละแล้วก็ตื่นเจ้าตีสี่ตีห้านี่ตื่นแล้วเนอะเพื่อนมาหนึ่งเข้าเป่าไฟจุดโกมนี่นะเขาเกิดถึงสมัยก่อนนะไปตักน้ำตักหนองอย่างไปเอาหลัวเอาอย่างกับข้าวกับปลามันก็ต่างสภาพกันเนาะเพราะว่ายุคนี้มันบ่เหมือนยุคก่อนคนก็เลยบ่ดิ้นรนขนขวายยังอยู่กับโทรศัพท์ใจอะหยังก็กำเดียวก่อนเนี่ยกำเดียวก่อนของมันนี่เป็นเกินชั่วโมงวะเป็นชั่วโมง ลำบากนะความอดทนก็เลยแตกต่างกันแต่เขาก็ต้องเข้าใจเขาท่านผู้ฟังเพราะโลกมันคนละโลกคนละยุคคนละสมัยเขาเกิดมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งซึ่งก็เป็นสมัยเป็นยุคที่ตุกยากลำบากอันคนเฒ่าบ่เก่านะยมป่อยมแม่เล่าให้ฟังว่าโอ้ยแต่ก่อนตุกเข้านี่บ่ใช่ว่าจะมีให้กินนะยุคสมัยก่อนนะเมื่อ40ปี50ปีก่อนเนี้ยนะ60ปีก่อนเนี้ยเข้าบ่ใช่ว่ามีให้กินทุกรายเพราะว่าเข้ามันหายากบางคนก็ได้กินก็เข้าเปลี่ยนที่ปั้นสีมาแล้วเอาเข้าเปลี่ยนนะมาต้มกิน
นะไปกินเพื่อกินก๋อยกินนั้นมันนะสมัยตะกอนพุ่นนะนะฮะข้าวนี่บัดดั้มได้กินนะในยุคนี้สมัยนี้สบายมีข้าวเพื่อกินมีอย่างต่างๆพร้อมนะยุคสมัยมันต่างนะฮะแต่ว่าชาคริยานุโยคเนี่ยมันทำให้คนขยันการนอนเนี่ยนะท่านบอกว่ายาจกนอน4เศรษฐีนอน8นะควายกับแรดนอนทั้งวันยาจกนอน4เศรษฐีนอน8ควายกับแรดจะนอนทั้งวันมันว่าอย่างนั้นนะคือคนที่เปิ้นเนี่ยการแท้ๆเป็นเจ้าคนในคนเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นนักธุรกิจส่วนตัวก็ดีมีบริษัทอย่างต่างๆเปิ้นตื่นเช้านะเปิ้นจะมาหาข่าวสารหรือฟังวิทยุเช็คไลน์เช็คอินเทอร์เน็ตพอ Facebook ฟังข่าวดูทีวีอันอย่างนี้มันเป็นประโยชน์อ่ะสำหรับการประกอบอาชีพเปิ้นแต่คนที่บ่ให้บ่ดีเนี่ยก็นอนมันครับละเด็กละอ่อนเนี่ยนะมันยะหยังอ่ะแต่ว่าเฮาต้องกึดอันนี้สมมติว่าเป็นละอ่อนนะเฮานอนเนี่ยระหว่างเฮานอนเนี่ยคนที่ต้องทำงานก็คือพ่อแม่ก็คือคนในบ้านเพราะฉะนั้นบ่ควรจะหันแกนอนต้องชาคริยานุโยครู้จักการตื่นพ้องต้องตื่นตัวพ้องมันยะการทำงานโน่นนั่นนี่ให้มันคล่องตัวให้มันอยู่ได้อาตมาภาพก็นอนประมาณ8ชั่วโมง7ชั่วโมงโดยประมาณเนาะ2ทุ่ม3ทุ่มก็จำวัดละตื่นแหมกรรมก็ตี5ตี5เพราะว่าทำวัดตี5เกิ่งไปจนถึง6โมงแม่เจ้าทุกวัน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 เข้าพรรษาออกพรรษาก็ทำอย่างเงี้ยนะฮะตื่นมาน่ะล้างหน้าล้างตาแปรงฟันส่งน้ำน่ะบ่ว่าหนาวบ่ว่าร้อนส่งหมดมันเย็นกันเย็นนั้นร้อนก็ร้อนส่งน่ะทำให้สุขภาพมันก็เลยปรับตัวแต่แล้วก็ไปสวดมนต์นำญาติโยมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไปจนถึง6โมงโอวาทบางทีก็เลย6โมงไปน้อยเป็น6โมง10นาทีก็มีตามวาระโอกาสงานที่จะโอจะเอ่ยให้โยมทั้งหลายได้รับไปทำนะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นต้องเปลี่ยนมุมของชีวิตอาจจะตื่นขวายมานานละอาจจะรับดึกมานานละก็เปลี่ยนห้องนะตื่นเจ้าห้องรับเจ้าตื่นเจ้านะรับเจ้าตื่นเจ้าคนสมัยตะกอนเนี่ยเพิ่นรับเจ้าแล้วก็ตื่นเจ้านักศึกษาก็เหมือนกันนะรับเจ้าตื่นเจ้าบ่ใช่เหมือนสมัยนี้นะรับดึกตื่นขวายนะแล้วก็รับบ่ได้เวียกได้การหยังอ่ะบ่ค่อยได้เวียกได้การหยังนะมันก็เลยทําให้ชีวิตของผู้คนเนี่ยก็เสื่อมคือร่างกายก็ลําบากไปตัวต้องไปกินวิตามินกินนั่นกินนี่เอานั่นมาทานะก็เสียเงินเสียทองไปแทนเตรียมเงินเสียทองไปแห่งก็ไปพ่อครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าหลายรูปที่เปิ้นเป็นนักปฏิบัติอยู่พันวันนะเปิ้นผ่องใสเนี่ยสุขภาพเปิ้นดีเนี่ยนะเปิ้นสดชื่นสดใสอยู่ตลอดเวลาเปิ้นรับเช้าตื่นเช้าหรอเปิ้นปฏิบัติศีลเปิ้นปฏิบัติธรรมจิตใจมันได้อิ่มเต็มที่กับการนอนหลับมันก็มีห่ำมีแห้งเปิ้นต้องมีพลังในการมากึศในการมาทำในสิ่งสร้างสรรค์ต่างอันนี้คือชาคริยานุโยคท่านผู้ฟังมี3อย่างเนาะที่ครูบาอาจารย์เปิ้นวางไว้ที่มันเป็นอปันนกะปฏิปทาก็คือปฏิบัติบ่ผิดถ้าปฏิบัติ3อย่างนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นอันแรกอินทรีย์สังวรคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจบ่ให้มันฟุ้งซ่านบ่ให้มันไปในทางที่มันเสื่อมอันที่2คือโภชเนมัตตัญญุตตาโมจักประมาณการในการกินในการใช้ในการบริโภคแล้วก็ชาคริยานุโยคประกอบความเพียรบะหันแกรับบะหันแกนอนนักล้ำไปนะอันนี้เป็นธรรมะในหมวด3อันที่1นะในช่วงที่2ของรายการมันมีแหมอันนึงท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวจบอันนี้แล้วนะก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกับได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแต่ว่าตอนนี้ฟังโทรเถอะนะรอเปิดสายก่อนเมื่อนำผู้ฟังได้โทรเข้ามาก่อนใกล้โทรเข้ามาแหมประมาณสัก5นาที10นาทีเนี่ยก็จะเปิดสายนะฮะอันที่3ซึ่งเป็นอันสุดท้ายของหมวด3ท่านผู้ฟังก็คือบุญกิริยาวัตถุ3บุญกิริยาวัตถุ3นะบุญกิริยาวัตถุ3นี่มีอย่างพ้องอันแรกทานน้ำไม้ก็คือ
บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานทำบุญด้วยการให้ทานอันที่สองศีลไม้บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลคือทำบุญโดยการรักษาศีลอันที่สามภาวนาไม้บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาทำบุญด้วยการเจริญภาวนานะอันท่านผู้ฟังสิ่งที่มันเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญก็น้องว่าบุญกิริยวัตถุหรืออู้สั้นๆ นะบุญกิริยวัตถุนี่ก็หมายถึงวิธีที่จะทำบุญวิธีเมื่อทำแล้วชื่อว่าเป็นการทำความดีแล้วก็ได้รับผลก็คือความสุขอันนี้เป็นเพราะว่าบุญกิริยวัตถุสิบเอาสั้นๆง่ายๆให้เราเข้าใจก็คือวิธีการทำบุญนะบุญกิริยวัตถุสิบมีอยู่สิบอย่างแต่ในที่นี้มีอยู่สามก่อนนะยังบ่ถึงหมวดสิบเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปว่ากันในหมวดสิบนะบุญกิริยวัตถุสามอย่างก็คือวิธีการทำบุญสามอย่างเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ว่าอันเขาจะทำบุญเนี่ยก็ทำได้ด้วยสามอย่างนี้เนอะอย่านะอันมีอย่างพ่องว่าไปแล้วตะกี้ก็คือทานะไม้ทำบุญโดยการให้ทานอันที่สองคือศีลละไม้ทำบุญโดยการรักษาศีลอันที่สามภาวนาไม้ทำบุญโดยการเจริญภาวนานะตานะไม้ก็หมายถึงการทำบุญด้วยการการเฮ่อในบุญกิริยวัตถุนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเปิ้นมุ่งเอาการเฮ่อเพื่อกำจัดกิเลสก็คือมัจฉริยะมัจฉริยะนี่ก็แปลว่าความตนีเนี่ยเฮ่อออกไปจากจิตจากใจหมายความว่าเวลาทำบุญโดยการเฮ่อตานทุกครั้งบอกว่าจะเป็นการตานอันยังเวลาเฮ่อตานไปเนี่ยเป้าหมายมันคือมุ่งกำจัดกิเลสมันไม่ใช่มุ่งไปเพื่อขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่มุ่งไปเพื่ออธิษฐานว่าเฮ้ออันนั้นเกิดอันนี้มีเฮ้อถูกหวยเฮ้อร่ำรวยเฮ้อมีความสุขอันนั้นมันเป็นผลของมันซึ่งจะอธิษฐานก็ได้ไม่อธิษฐานก็ได้ก็คือมันตึงได้อยู่แล้วแต่ที่ควรเนี่ยควรทำก็คือการสละมัจฉริยะคือความตนีที่เหนียวที่มันอยู่ในหัวอกหัวใจของเฮานี้เฮ้อมันออกไปเฮ้อเฮาเป็นคนมีเมตตาเฮ้อเฮาเป็นคนเฮ้อเกื้อกูลแบ่งปันช่วยเหลือกับเพื่อนมนุษย์อันนี้เป็นสาระสำคัญของการให้ทานตานะไม้นี่นะก็คือการสลัดหรือว่าการกำจัดมัจฉริยะคือความตนีเนี่ยให้มันออกไปจากจิตจากใจแต่อาตมาภาพก็หันบางคนเนาะสาธุขอทำบุญนี่ขอให้ถูกหวยเนอะขอให้ร่ำรวยขอ ต้องขอมันถึงมาคนเดียวแต่ว่าทุกครั้งที่ควรขอก็คือขอให้กิเลสคือความโลภคือความตนีมัจฉริยะที่มันอยู่ในใจเออมันหมดไปเออมันเสี่ยงไปจากจิตจากใจเต้อแหมอย่างเงี้ยจะได้บุญเต็มนะก็คือได้บุญจากการเฮ้อนี่มันเต็มทีนี้ท่านผู้ฟังการเฮ้อเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยมันก็มีอยู่3ประเภทนะการเฮ้อการแบ่งปันเนี่ยมันก็มีอยู่3ประเภทท่านผู้ฟังอันแรกคือการเฮ้อสิ่งของของตัวเก่าแก่ผู้อื่นด้วยการมุ่งถึงการสร้างบุญสร้างกุศลมุ่งสร้างบารมีธรรมมุ่งสละกิเลสมุ่งสละมัจฉริยะความตนีที่เหนียวออกไปจากจิตจากใจเฮ่อปั่นสิ่งของของตัวเก่าไปเฮ่อคนอื่นอันนี้ปัญหาวัดอามิสถานเป็นการตานโดยสิ่งของการตานโดยการเฮ่อสิ่งของเฮ่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางพี่น้องบ้านแม่จางพี่น้องบ้านของม่วงได้รับความเดือดร้อนกว่า200หลังคาเรือนจากโรคโควิด19ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ร่วมบุญกันมาให้มาหอมมาคนเล็กคนน้อยคนหนักคนนิดหอมมาก็เอาไปซื้อไข่ซื้อข้าวซื้อน้ำนะแจกจ่ายกันไปหลังคาเรือนละชุด2ชุดนะเฮ้อได้กินได้ใจได้บริโภคเฮาเฮ้อเนี่ยเฮาต้องสละนะเมื่อเกิดมัจฉริยะคือความเฮ้อมัจฉริยะคือความตนีเนี่ยมันหมดไปจากใจถ้าเฮ้อสิ่งของอย่างอี้เนี่ยเปิ้นฮ้องว่าอามิสทานแถมอันหนึ่งคือการเฮ้อความหูความหันที่มันถูกต้องตามทํานองคองธรรมนะเฮ้อความหูเนี่ยมันเป็นประโยชน์ว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปมีจริงบุญมีจริงเพราะว่าบาปบุญนั่นมันอยู่บนโลกนี้มันเป็นเหตุเป็นผลโลก
สร้างเหตุก็ต้องได้รับผลสร้างเหตุดีผลก็ดีสร้างเหตุชั่วผลก็ชั่วถ้าสร้างเหตุชั่วมารับผลดีไม่มีนี่เนาะสร้างเหตุดีผลออกมาไม่ดีไม่มีมันเป็นของตายตัวคือสร้างเหตุดีผลก็ดีสร้างเหตุชั่วผลก็ชั่วทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วมันเป็นอย่างนี้นะกรรมมีแต่เนออย่านรกสวรรค์มีจริงอย่างนี้นะป้อนห้องว่าธรรมทานนะการเฮ้ออย่างเงี้ยป้อนห้องว่าเป็นธรรมทานรวมไปอย่างหนึ่งเฮ้อความรู้เฮ้อวิชาการต่างๆอย่างที่อาตมาภาพมาจัดรายการเนี้ยก็เฮ้อญาติโยมได้รู้หลายมิติหลายแง่หลายมุมของโลกและชีวิตความรู้ความประโยชน์สาระสำคัญต่างๆที่มันมีก็เอามาอู้มาเอ่ยให้ได้ยินได้ฟังกันก็เกิดการตื่นตัวเกิดการรู้การเข้าใจในการเรียนรู้โดยอันนี้พี่น้องว่าธรรมทานนะแห่งมันหนึ่งคือการให้อภัยให้ความปลอดภัยให้ความรักความเมตตาทั้งต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็สัตว์พี่น้องว่าอภัยทานให้อภัยอภัยทานให้อภัยจ้างมันเถอะแล้วไปแล้วก็จ้างมันนะให้เอาโหสิกรรมให้อภัยให้ความปลอดภัยให้ความรักให้ความเมตตาทั้งต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นคำว่าอภัยทานอันนี้ก็คือทานใหม่การทำบุญโดยการให้ทาน3อย่างอมิสทานให้สิ่งของธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานแล้วก็อภัยทานคือการอภัยเป็นฐานนะอย่างมันหนึ่งก็คือศีลไม้การทำบุญโดยการรักษาศีลศีลไม้นี่ก็หมายถึงการทำบุญโดยการรักษาศีลผู้มีศีลก็คือผู้มีปกติสงบเย็นงดเว้นการประพฤติผิดทางกายต่างกำอู้นะรู้จักควบคุมวาจาคือมันเรียบร้อยดีงามการโดยรวมก็คือการบ่ทำผิดบ่อู้ผิดนะเพราะว่ามีศีลศีลนี่ก็มี3ระดับท่านผู้ฟังคือระดับต้นนะก็คือนิจศีลก็คือศีล5เป็นศีลของคนทั่วไประดับกลางก็คือศีล8หรือว่าอุโบสถศีลอันนี้ก็ของอุบาสกของอุบาสิกาแล้วก็ระดับสูงก็คือศีล207หรือว่าปาริสุทธิศีลของพระภิกษุสงฆ์สามเณรกับศีล10ของสามเณรนะนั้นจะต้องมีศีลนะเพราะว่าศีลนั้นมันดำรงสถานะความเป็นมนุษย์ของเฮาให้มันมีให้มันครบให้มันอยู่นะเฮามีบุญที่ได้เกิดมาเป็นคนบุญที่ทำให้เกามาเกิดมาเป็นคนก็คือศีล5ถ้าจัดนี้เฮาศีล5บกพร่องจัดหน้าก็เป็นคนบ่สมบูรณ์หรือมามีโอกาสจะได้เกิดเป็นคนเลยเพราะนั้นการทำบุญด้วยการรักษาศีลเนี่ยมันได้ประโยชน์หลายอย่างถึงต้นถึงตัวนะตัวเฮาก็ได้นะได้เต็มๆอยู่ละถึงต้นก็คือเฮาได้ไปสร้างความเดือดร้อนบ่ได้ไปสร้างความวุ่นวายอย่างให้กับพี่น้องชาวบ้านนะฮะอันนึงคือภาวนาใหม่ภาวนาใหม่นี่ก็หมายถึงการทำบุญด้วยการอบรมจิตใจในทางปฏิบัติก็คือการบำเพ็ญกรรมฐานก็แบ่งได้ตามความแตกต่างของการปฏิบัติอยู่2 อย่างก็คือสมถะกรรมฐานคือการทำให้จิตใจมันสุขสงบโดยเอาจิตเอาใจของเราเนี่ยไปจับไปจ้องไปติดไปยึดกับอันบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นพุทโธอนุสติ10เอาไปติดไว้กับพุทโธอยู่กับพุทกะโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับหูดังอยู่กับชีปุ๋มนี่มันติดท่านแนบแน่นอยู่ท่านกันแนบแน่นอยู่3ระดับเนาะระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่นะก็คือมันสมาธิขึ้นสูงตามลำดับขั้นอันนี้ก็เป็นสมถะกรรมฐานนะฮะแต่ว่าสมถะกรรมฐานนี่มันก็เป็นเบื้องต้นท้ายที่สุดของสมถะกรรมฐานนี่ก็คือความสงบอันนี้สงบมันก็คือได้เกิดเป็นพรหมนะเป็นพรหมแต่แล้วก็ต้องมารับกรรมที่ทำอยู่ก็เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้อยู่นะสมถะกรรมฐานแต่มันดีมันก็ทำเมื่อจิตใจสุขสงบแต่มันนั่นคือวิปัสสนากรรมฐานการพิจารณาการทำสมาธิให้ใจสงบแล้วก็เอาใจที่มันสงบเนี่ยไปพิจารณาให้หันจริงทั้งหลายตามความเป็นจริงคือหันการเกิดขึ้นหันการตั้งอยู่หันการดับไปของโลกและชีวิต
หันอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงของโลกและชีวิตหันทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากของชีวิตหันอนัตตาความบ่เจตัวบ่เจตนของชีวิตหันการเปลี่ยนแปลงหันการสูญสลายของชีวิตอันนี้เป็นเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วเขาก็จะรู้แจ้งว่าอ๋อชีวิตมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยเขาก็จะจิตของเขาก็จะบ่ขึ้นบ่ลงนะไปตามกระแสของโลกก็จะอยู่กลางๆเฉยๆแบบประกอบไปด้วยปัญญานะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือบุญกิริยาวัตถุ10อย่าลืมว่าบุญกิริยาวัตถุ3การทำบุญ3อย่างการละไม่ทำบุญโดยการให้ทานศีลละไม่ทำบุญโดยการรักษาศีลภาวนาไม่ทำบุญโดยการเจริญภาวนาทำสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนะจบหมวด3ท่านผู้ฟังนะจบหมวด3อ๋อมันยังมีสามัญลักษณะ3อย่างเดี๋ยวเอาไว้อู้กันในวันอังคารหน้าอู้กันในวันอังคารหน้าวันนี้มีอยู่ 2-3 เรื่องที่ได้อู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันนะก็คือเรื่องของงานอัปปันนกะปฏิปทานะเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ3อย่างนะฮะได้อยู่2เรื่องในช่วงต้นของในช่วงท้ายรายการนะฮะตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วท่านผู้ฟังนะธรรมภาพระสาธิตเถระปัญโญผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเติร์นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดนะออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์นะฮะแล้วก็บันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตเถระปัญโญเอาไปออกผ่านทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตเถระปัญโญแล้วก็เอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่ง3สุดท้าย3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังกันได้แทนตัวตอนนี้ได้เวลาแล้วท่านผู้ฟังสำหรับรายการธรรมาภิวัตมาถึงช่วงของการเปิดสายเมื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122นะตอนนี้มีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรวัฒนาการอาจารย์เจริญพรอันคุณโยมแนะนำตัวคุณโยมแนะนำตัวน้อยเจริญพรลุงคำสีที่เคลื่อนอ๋อเจริญพรลุงคำสีที่เคลื่อนบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนนอสาธุสัญญาณเป็นได้พ้องลุงคำวันนี้ดีเดี๋ยวชับเจ็ดจำใส่ดีครับโอ้สาธุหนาวแล้วเนาะละปูนเนาะพ่อหนาวครับวันนี้ครับอ๋อแสดงว่าอากาศอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นนะขึ้นลงนี่เนาะนะโอ้สาธุวันนี้ได้ฟังธรรมะนานสองช่วงเลยเนาะครับโอ้อนุโมทนาบุญกับลุงคำเน้อครับสาธุเจริญพรลุงคำสีที่เคลื่อนบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนโทรมาเป็นสายแรกที่จริงก็มีสายก่อนหน้านี้เห็นจะหลายสายนะมาโทรมาก่อนเปิดนะเปิดสายโทรเข้ามานะฮะตอนนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไว้สาเจ้านี่มันนี่บ้านปงหนองเข้านะเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่น้องแม่น้องเกณฑ์ดีเจ้าโอ้สาธุเจ้าล่ะโอ้สองช่วงเลยเนาะแม่เนาะน่ะครั
จ้าปอปอม่วนน่ะแม่น่ะนังก็เจ้าปอปอม่วนอยู่น่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังเลยสาธุนะคุณโยมบ้านปงหนองเมียงปะเป้าเชียงไฮสายที่สองนะสายแรกเป็นละปูนสายที่สองเป็นเชียงไฮนะมีแฮมสายหนึ่งเข้ามานะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรไปสาเจ้าท่านอาจารย์นี่แม่จันเรือนใสบ้านเมียงสาการนะเจ้าโอ้สาธุแม่จันเรือนใสอนุโมทนาบุญกับแม่จันเรือนใสที่ให้ที่หอมกันมาเนอะนะได้ฮับเรียบร้อยแล้วก็เอาไปใจเรียบร้อยแล้วซื้อข้าวซื้อไข่ญาติโยมอย่างนั้นก็ปะกันกรรมนึงเนาะนะเจ้าบ่ได้ปะบ่ได้ปักได้ตายกันสักกรรมเพราะว่าคนมันนักมันหลายและพิธีการมันนักเนาะนะได้กัดส่งยิ้มให้กันก็เอาแล้วเนาะนี่กำลังใจกันส่งยิ้มให้กันเนาะนะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่จันทร์รวมใส่เนอะจ้าไว้สาเจ้าสักจินดีเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะสายที่สามนะแม่จันทร์รวมใส่จากสันปะตองนะเชียงใหม่นะฮะสายแรกเนี่ยจากละปูนสายที่สองจากเชียงไฮสายที่3จากเชียงใหม่นะมาละ3สายนะพอดีมีสายที่4นะโทรเข้ามารบอู้รบเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่ฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจ้าแม่จดบนดอยนะเจ้าโอ้สาธุยมแม่บนดอยอันจอมตองเนาะมาที่ไปเข้ากับที่อำเภออันนะโกที่พระธาตุชีสองเมืองเออนั่นเราก็ฟ้าไว้ฟ้าตัวมูตุยเพราะว่าเขาบอกไปสักปูไปบอกได้หนอเออบอกเป็นยังใช่ชาที่เขาทาบูแท้ๆแล้วบอกแท้ส่งนั่นเองลิที่ในแม่นี่อันนี้ก็โดนนี่แม่บอกหนังสือแม่โอ้ค่ะผมก็บอกได้หนอโอ้บอกเป็นยังเยอะแม่เจ้าน่ะมีใจส่งความฮักความอาอันความคิดถึงกันก็ได้แล้วยอมแม่เจ้าเจ้าสาธุนะยอมแม่จากเม็ดบนดอยนะจอมตองเชียงใหม่โทรเข้ามารำบูรูปเอ่ยกันโทรเข้ามาแสดงความห่วงใยกันว่าเออหันเปิ้นไปกินไปตาทำนี่หายไปอ่านหนังสือก็บ่ได้บ่ออกแต่มีใจก็แท้นะส่งใจมาใหญ่ก็ได้ล่ะนะฮะพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรว่าพี่เจ้าท่านอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อยู่อำเภอลีบันที่ละปูนนะอันสัญญาณเป็นยังได้พ้องยอมแม่วันนี้เออฟังเข้าใจดีทุกอย่างนะท่านอาจารย์ฟังละม่วนที่น้อแม่น้อวันนี้ก็จะไปลืมติดตามรับฟังกันต่อไปเนอะแม่เนอะเนี่ยเป็นสาเหตุของยายกับฟังเกิดแม่ฟังทุกวันโอ้ม่อนดีเนาะแม่เนาะเป็นดีอนุโมทนาบุญกับเปิ้ลเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญไปได้บ่เป็นยังส่งใจฟังทุกวันเนี่ยคือเนี่ยเจ้าฟังทุกวันโอ้อนุโมทนาบุญอยู่กับสิ่งกินกับทำดีแต่แต่ยอมแม่อนุโมทนาบุญกับแม่เนอะจ้ามีกำลังใจจัดนักนะอันอนุโมทนาบุญนะแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันนะโทรเข้ามาบอกว่าฟังทุกวันเรียน6412541222เบอร์0641254122เวลาเหลือประมาณ30นาทีได้หันหลังสายโทรเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้ากับพระเจ้าท่านพระอาจารย์แม่สุเกียวสิวาพรสิตี้อ่ะต้นห้องหลักปูนเด้อติดตามท่านพระเจ้าไปขอเป็นกำลังใจโอ้สาธุได้กำลังใจจัดหนักพี่น้องบ้านสุดเตือนเป็นกำลังใจคือนางฟ้าสีขาวโดยเด้อโอ้สาธุพี่น้องพยาบาลเนาะที่ดูแลคนป่วยนางฟ้าสีขาวนะโอ้เป็นดีดูเพื่อน
ม่เจ้าแม่สาธุกำลังอกกำลังใจกันเด้อสาธุอนุโมทนาบุญเจ้าชัดเจนดีเด้อท่านแพทย์แจ้งสาธุดีนะเจ้าอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุพี่น้องโทรเข้ามาจากลำปูนนะบ้านโฮงนะโทรเข้ามาร่วมบูรพ์เอ่ยกันนะโทรเข้ามาร่วมแสดงคำกึกกำลังใจพี่น้องพยาบาลด้วยนะต้องอนุโมทนาบุญนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรกับไปสาเจ้าพระอาจารย์สาธุจิตจันทร์มาให้ส่งสมบัติประกายไปนะไม่สวยนะนี่หมอมาไม่ฟังนี่เดี๋ยวมีโอกาสวันหลังได้แวะได้แอลหาแม่นอกสัญญาณได้เลยยอมแม่สัญญาณชัดเจนดีบ่ชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามและฟังเนื้อแม่สวยเชียงไฮนะเจ้าสาธุนะพี่น้องนะแม่สวยเชียงไฮนะวันนั้นกายไปอยู่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงไฮระหว่างจากเวียงไปเวียงปักเป้าไอ้เนาะกายแม่สวยนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนื้อแห่มจัดลายนะ254122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอาจารย์ก็สาธุแม่คำนวณนะแก่ซ้อนเมืองปานลำปางนะยมแม่นอกเก้าวันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุได้ฟังกันปอมม่วนปองงันนะแม่เนาะนะโอ้กลางวันเล่นในสาระมันหูหูครับเขาจะทันตัวยังได้ของเฮานี่ต้องหยั่งของนี่เนาะธรรมะเป็นจัดสรรบันแปลงว่าหื้อหยาอย่างนั้นหื้อหยาอย่างอีหื้อเว้นอย่างนั้นไว้แล้วเนาะนะเจ้าแม่ที่จริงเดินตามศีลเดินตามธรรมอย่างเงี้ยมันก็ม่วนนะเออทำแหละมันก็อันนี้ไปคนเดียวมันโดนมั้งมันเป็นไปตามธรรมของมันเลยเนาะนะเจ้ามันก็ใจเนี่ยมันก็เคยไปอย่างเจ้าแม่นส่วนโมที่ไปอยู่กับศีลคิดกับธรรมเนี่ยมันก็เกิดยากมันจะบ่ฮู้คนถ้าคนเกิดยากจะยากอันกว่ายากผิดยากถูกพ่องๆก็ขี้ค้านพ่องก็บ่เอาบ่สนเนี่ยนะอันนั้นก็ไปตามเดินตามกรรมภัยของมันนะแม่เนาะนะเจ้าหมายว่าโอ้สันนิษฐานนิสัยในทางธรรมะของครูบาอาจารย์มันง่ายมันง่ายทุกจริงทุกอย่างเนาะท่านแบบนี้มันจะง่ายไปหมดหรอพระอาจารย์เนาะแม่นมันเป็นเพราะว่ามันลืดไปละกับศีลกับธรรมอยู่กันไปเนาะอย่างนั้นโมทนาบุญกับโยมแม่เนอเจ้าอันนี้ปัจจัยแม่ได้ให้หลวงป่าโอนทั้งแผลกันแล้วแล้วเนื้อเจ้าเนื้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญขอบใจยมแม่จัดหนักเนื้อสาธุเจริญพรนะยมแม่คำนวณเจซ้อนเมืองปานลำแล้วก็วันนี้โทรเข้ามาบอกว่าโอ้อยู่กับศีลกิจกับธรรมนี่มันตึงม่วนแล้วก็มองดูว่ามันเป็นเรื่องง่ายไปหมดละสำหรับคนที่ทำประจำเนี่ยประจำแต่คนที่บัตรเนี่ยได้ทำเนี่ยมันก็กึศฉากเองนะแต่ลองพระเต้ทุกมันสบายพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไว้สายเจ้าน้องไปเตะแล้วคือกันอ๋อชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนอะสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะน้องใบเตยนะโทรเข้ามาอื้อกำลังใจนะตู้ลุงโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันนะโทรเข้ามาบอกว่าฟังอยู่เนอะอย่าฟังอนุโมทนาบุญตวยกับน้องใบเตยเนอะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122หลังจากจบรายการแล้วก็ยังเปิดสายอยู่นะ
นะข้องใจอย่างยังได้โทรมาห่วงบุญยังได้โทรมาได้ที่เบอร์นี้0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นเจ้าพระเจ้าทรายเจ้าโอ้สาธุยมแม่เจริญพรคนนั้นแหละที่แม่ไปคือตั้งแม่เขียนผิดก็ว่าไหนแม่สุชาติดีมูเนี่ยเจ้าอ๋อแม่นแม่นยมแม่นแม่นต้องปีเสร็จพรมนะเจ้าอ๋อสาธุนะปันไปใส่สุชาติดีมูนอีกนะท่านอาจารย์ว่าประมาณเลยนอนรอแม่ก็ได้เกียมอย่างนอกจากอ๋อมาเป็นอย่างยมแม่อันพอดีมันมีโอกาสจับกันพอดีก็เลยแวะไปนะไปห่วมกินห่วมการห่วมบุญกับต้นนะฮะนะดีละได้ปะกันได้ได้อันห่วมบุญกันมาเล็กๆน้อยๆก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องต้นสาธุเจริญพรสาธุนะโยมแม่จากอำเภอแม่วานนะจังหวัดเชียงใหม่วันนั้นก็ไปปะกันที่พระธาตุสีสองเมืองต้นก็บอกว่าโอ้บ่ได้ตั้งใจจะทื่อไว้ทำไว้พอดีมาท่านพอดีเลยพระอาจารย์สาธิตนะก็เลยมาห่วมบุญกันนะคนละเล็กคนละน้อยก็เป็นน้ำใจท่านผู้ฟังนะที่ส่งต่อไปให้กับผู้ป่วยนะผู้ได้รับผลกระทบนะจากการโรคโควิด-19 ตอนนี้ก็จะดูแลนะนางฟ้านางพยาบาลนะชุดสีขาวเพิ่นพ้องเพราะว่าเพิ่นก็ทำงานหนักกันพอสมควรตอนนี้ก็จะซื้อชุดกาวให้เพิ่นนะ50ชุดนะฮะก็กำลังระดมทุนกันอยู่นะก็สั่งไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะวันนี้สายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นอย่าว่าจะได้พ่องเจริญพรการนมัสการท่านท่านครับเจริญพรคนโยมแนะนำตัวน้อยโทรมาจากบ้านห้วยปิงอำเภอต้นหัวจ้างจังหวัดลำพูนด้วยครับผมโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะคุณโยมเนาะครับผมอยู่ไร่ดอยเพื่อเขตที่สองอำเภอแม่เตอะอำเภอเถินแม่ถอบเลยครับผมโอ้สาธุปกยอครับเป็นพี่น้องปกยอฟังประจำเลยหันดันจำได้ว่าโทรเข้ามาบ่อยฟังแล้วเดือนละผมฟังเกือบจะครบปีครับโอ้สาธุปอปอได้สาระได้ประโยชน์ดีเนาะคุณโยมเนาะแสดงขอความแสดงความเสียใจกับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับโอ้เจริญพรนะครับความมันยินดีตัดมีเนาะสาธุสาธุเจริญพรขอบคุณครับผมสาธุพี่น้องปากะยอนะโทรเข้ามาคือกำลังใจแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียจากโรคโควิด-19 โดยมีคุณโยมชนาภานะฟังทางอินเทอร์เน็ตนะแชทมาบอกว่าฟังอยู่เนอะเจ้าสาธุสาธุนะต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ติดตามและฟังทางอินเทอร์เน็ตด้วยพอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรกราบนมัสการเจ้าอาจารย์เจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อแม่ลาพรบ้านป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเจ้าโอ้สาธุพี่น้องป่างิ้วเวียงป่าเป้าสัญญาณชัดเจนนี่เนาะคุณยมเนาะครับเจ้าโอ้อนุโมทนาที่ติดตามรับฟังกับเนอยมแม่เนอะเจ้ามีดีขอบใจเนาะปอฟังแล้วม่วนอกม่วนใจอยู่นอแม่นอไปไหนกับได้นอจากฟังนั่นก็เปิ้นสอนมาเนาะโอ้ดีละยมแม่นะอันถ้าติดติดติดตังติดอันนี้กับฟังวิทยุนี่เป็นกำลังใจให้ยมแม่แม่ติดประวันแต่แล้วไปไหนก็บสะดวกเจ้าบ่เป็นยังยมแม่เอาใจมาใจเต้นใจถึงกันโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่แล้วก็ให้กำลังใจยมแม่เนอะสาธุเจริญพรเจริญพรอ่ะยมแม่อันเปิ้นเป็นเบาหวานตาบ่ค่อยดีเบาหวานขึ้นตานะอยู่กับติแล้วก็มีวิทยุเนี้ยธรรมะเนี้ยเป็นเครื่องเปิ้นว่าดึงใจดึงจิตให้อยู่กับศีลกินกับธรรมเป็นเครื่องกล่อมนะให้ใจมันสุขสงบเนี่ยถ้ามันมีวิทยุที่ลำบากนะท่านผู้ฟังนะอันนี้ก็มีวิทยุนะเป็นเครื่องเลี้ยงใจเปิ้นต้องอนุโมทนาบุญโดยที่เปิ้นฟังศีลฟังธรรมวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอาจารย์ครับอาจารย์สาธุอันยมแม่แนะนำตัวน้อยบ้านเมื่อไหร่จะเจ้าคนคนเดียวทางเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่เนาะเจ้าท่านเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญอ๋อ
โอ้สาธุยมแม่อนุโมทนาบุญกับยมแม่ตัวเนื้อที่ช่วยพี่น้องบ้านศพเตินนะข้าว650นะพระอาจารย์สาธุอนุโมทนาข้าวพระอาจารย์สาธุนะอนุโมทนาบุญตัวกับยมแม่ที่ร่วมบุญกันมากับพี่น้องบ้านศพเตินผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19ก็มี140หลังคาแล้วก็บ้านแม่จานแห่ง45บ้านขวงม่วงแห่ง25นะติดกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122จบรายการแล้วเบอร์นี้ก็ยังมีอยู่นะโทรมาได้นะมาถามคำถามมาอู้มาเอ่ยกันนะมาบอกกล่าวกันนะมาห่วมบุญกันที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าไอ้เจ้าสาธุจากบ้านดอนเจ้าโอ้สาธุยมแม่บ้านดอนน้อเจ้าสัญญาณชัดเจนมาแม่น้อเจ้าชัดเจนดีเจ้าแต่ยายจะโทษปัญหาที่ทำในเมื่อกันก่อนเนาะโอ้มหายานกับธรรมยุทธ์ที่มันแตกต่างกันจะได้นะสาธุเจ้าได้เลยยมแม่อนุโมทนาบุญนะอันมหายานการธรรมยุทธ์เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรธรรมยุทธ์เนี่ยเป็นพระพุทธศาสนาของไทยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่3โดยรัชกาลที่4เพื่อนเป็นคนตั้งขึ้นแยกออกมาจากมหานิกายในเมืองไทยเนี่ยมีพุทธศาสนาหลักๆ2สายคือมหานิกายกับธรรมยุทธ์นะธรรมยุทธ์เนี่ยก็แยกออกมาจากมหานิกายโดยรัชกาลที่4สมัยนั้นเป็นยุคสมัยรัชกาลที่3ก็ตั้งขึ้นมาณวันนี้นะเป็นธรรมยุทธ์เนาะส่วนมหายานนั้นเป็นพุทธศาสนาของโลกซึ่งก็มีอยู่2ฝั่งคือมหายานและก็เถรวาทของเฮาเนี่ยซึ่งธรรมยุทธ์ก็ดีมหานิกายก็ดีเนี่ยก็อยู่ในเถรวาทนี้นะส่วนมหายานเนี่ยเปิ้นมีกำกึดว่าอันเปิ้นจะพ้นทุกข์ก็ต่อเมื่อเปิ้นช่วยคนให้เข้าถึงธรรมได้ก่อนเปิ้นก็เลยมีการคือทานการเกื้อกูลการแบ่งปันการนั้นช่วยซับซับประซับเนี่ยเออต้นจากความทุกข์ไปเนี่ยก่อนแล้วเปิ้นจะเข้านิพพานทีหลังหมายความว่ามหายานเนี่ยเปิ้นเน้นความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งต้องบำเพ็ญบารมีนักส่วนของเราเนี่ยมุ่งความเป็นพระอรหันต์ก็เลยบำเพ็ญบารมีน้อยมหายานนี่อยู่ในประเทศจีนทิเบตเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันในโซนนั้นส่วนมหาอันเถรวาทเฮาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยพม่าลาวเวียดนามเขมรอย่างมูนี้เนาะต่อเข้าใจนะโยมแม่นะสั้นๆง่ายๆมหายานกับธรรมยุทธ์เนาะวันนี้มีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสายเจ้าแม่เจ้าทองเจ้าพระพุทธเจ้าอ๋อสาธุโยมแม่สายทองสันติยากอาจารย์พอเปิ้นโทรเข้ามากันหลายสายโทรจิตยากหน่อยนึงเนาะปีเสือมาทองมาไม่สู้ท็อปเนี่ยเจริญพรเป็นฟังกันนักกันหลายต้องใช้ความพยายามต้องใช้ขันติบารมีน้อยนึงเนาะขันติจะนักมาจังสาธุอนุโมทนาบุญแม่สายทองเนอะสาธุได้กำลังใจจัดนักแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านโฮงหรือปูนโผล่เข้ามานะฮะร่วมแสดงความคิดเห็นอู้เอ่ยกันว่าโอ้โทรติดยากพระอาจารย์แต่มันเป็นการพิสูจน์วิริยะบารมีความเพียรงานแห่งโทรบัติดกับแห่งกบแห่งทำแห่งไปถ้าติดก็คือติดถ้าบัติดกันเป็นยังเอาไว้อังคารหน้าเนาะมันต้นโทรเข้ามาหลายสายเอาเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เลยแฮมประมาณ10กว่านาที15-16นาทีวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรแม่สายเจ้าพระอาจารย์แม่อุ้ยอินอยู่แม่สายเสมอทางท่านตลอดนะเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่นาะชัดเจนแต่ว่าจะขาดติดตะกำติดตะกำของมาอยู่เนาะโอ้สาธุอาจจะชัดเจนอยู่สาธุติดตามรับฟังกันอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะพระเจ้าพระเจ้าได้อยู่กันทั้งมากอะถึงว่าเชิญถึงว่าเจ้าฟังท่านตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนอะโอ้เนาะจีนอกจีนใจจากพระเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาใจเนอะ
สาธุสาธุเจริญพรนะอันแม่อิ่มแก้วแม่สาบสมิงโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันแล้วก็โซเข้ามาเช็คสัญญาณว่ามันมีขาดหายไปช่วงนึงนี่เนาะแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนาะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับไม่สาธุป่าจ้าสาธุยมแม่โทรมาจากกันได้แม่โทรมาจากลำปางบ้านท่าโทกชื่อว่าแม่คำนักสะเขินสวนสีเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อเจ้ามันก็มีเป็นน้องสอนเจ้าอ๋อเป็นทั้งช่วงที่มันหายไปเนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามแล้วกันแม่ถามไปเขานั่นว่าไปงานศพไปงานศพตอนตีว่าตอนตีศพอยู่บ้านนี่หนอตอนตีไปทำบัตรบุญร้อยวันมันติดไปได้ก็เจ้าอ๋อสาธุเดี๋ยวติดตามแล้วฟังทางวิทยุนี่เนอะแม่เนอะเจ้าวันนี้แม่ก็อยากจะถามว่าเขาไปวัดเนี่ยเขาไปใส่ผ้าประทานแล้วเขาก็ไปใส่ข้าพเจ้าไอ้หนอใส่ผ้าอย่างก็พระเจ้าทันใจจีวิหารนี่เนาะแล้วเขาว่าจะไปใส่เนี่ยอย่างแล้วก็แม่ไปใส่นั่นมันจะเป็นที่ได้ของเจ้าอ๋อสาธุเดี๋ยวติดตามรับฟังทางวิทยุนะแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้าเจริญพรเอาคำถามแรกก่อนที่ไปงานศพนะไปเนี่ยตามที่เป็นธรรมที่จริงมันเป็นงานปริศนาธรรมงานศพเนี่ยหนึ่งทำเพื่อคนตายก็คือทำบุญสวดอภิธรรมก็ดีถวายตานก็ดีเพื่ออุทิศให้กับคนตายแล้วก็ธรรมะที่เป็นเอามาบรรยายเนี่ยบรรยายให้คนเป็นไม่ใช่คนตายเขาก็ปฏิบัติตามระบบเปิ้นที่เป็นวางไว้แต่ไปงานศพพึงระลึกเสมอว่าเขาก็จะต้องเป็นอย่างอันมันเป็นสัญลักษณ์ว่าท้ายที่สุดของมนุษย์เนี่ยก็จะต้องไปสู่จุดจบก็คือความตายมาเมินมานานเขาก็เป็นอย่างอันเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสมีเวลาก็บำเพ็ญบารมีทำไปสร้างความดีถือศีลกินธรรมอยู่ในศีลกินในธรรมไปนะอันนี้อันแรกอันที่2ถามเรื่องของการไปวัดไปใส่ข้าวพระเจ้าเนาะก็ที่จริงมันเป็นกุศโลบายโยมแม่จะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ข้าวพระพุทธเนี่ยนะแต่ว่ามันก็เป็นกุศโลบายว่าเอาเป็นการเสียสละความโลภออกจากตัวเก่าแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอันศาสดาของเราตอนนี้เพิ่นเป็นเทวรูปเพิ่นเป็นพระพุทธรูปอยู่หั่นเขาก็เอาข้าวเอาป่าไปใส่หั่นใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเฮือเฮาระลึกอยู่ในใจว่าเฮากตัญญูต่อเปิ้นเนอร์เฮาก็ถึงเปิ้นเนอร์อีกก็พอแล้วเนาะนะอันนี้ก็ตอบคำถามนะวันนี้มีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเสร็จแล้วสาธุอันเดี๋ยวแม่แนะนำตัวน้อยแม่ฝันแก้วแม่เต็มเจ้าแม่ฟังหนึ่งเด้อโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อสัญญาณชัดเจนดีอาจารย์โอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะยมแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุเจริญพรสาธุนายมแม่จากแม่แจ่มนะโทรเข้ามาบอกว่าฟังอยู่เด้อสัญญาณชัดเจนดีนะฮะต้องอนุโมทนาบุญพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรกลับนมัสการครับอ๋อสาธุคุณโยมสัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับผมโอ้สาธุครับสู้ไปหนาครับโอ้พี่น้องอาสาป้องกันและบรรเทาสถานภัยโดยรอเนาะนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้คุณโยมเนาะในการดูแลพี่น้องเนาะนะสาธุสาธุอนุโมทนาโอ้ได้กำลังใจจัดมากเลยคุณโยมอนุโมทนาสาธุครับผมขอบคุณครับผมสาธุนะพี่น้องอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยรอก่ออันตอนนี้กำลังสู้กับภัยหนาวอยู่นะฮะนี่ก็มีภัยโควิดด้วยเนาะต้องให้กำลังใจกับญาติโยมที่ปกป้องพี่น้องทั้งหลายได้มีความสุขเรียนเชิญเจริญพรในเวลาเหลือ10นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะฮะพอดีมีอาจารย์มหาสมชาติส่งมาบอกว่ามีศรัทธาแม่บัวหลันจำปาอินพร้อมลูกหลานร่วมบุญมานะ
ส่วนหนึ่งนะต้องอนุโมทนาบุญด้วยเนอะแล้วก็มีโยมแม่สมศรีสิทธิกิตนะได้ห่วมบุญมาต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ด้วยอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์มหาสมชาตินะครับที่ส่งอันรายละเอียดมาให้นะต้องกราบอนุโมทนาบุญด้วยเนาะนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยเจ้ายายกลัวความสุขเติมเจ้าอ๋อสาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนอะเจ้ากำลังเปิดฟังได้วันนี้นี่ครับอาจารย์อ๋อสาธุมีทุกวันอังคารตีสี่ถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าติดตามรับฟังเนอะสาธุสาธุยายบัวนะบ้านซบเถินตำบลซบปากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะญาติโยมที่อุปถัมภ์บำรุงกันอยู่ก็ก็ฟังนะกำลังติดตามและฟังวันนี้ต้องอนุโมทนาบุญตวยนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้องชัดแจ้งเรื่องหนองว่องเจ้าโอ้สาธุพี่น้องละปูนสัญญาณชัดเจนดีเนาะสัญญาณชัดเจนดีวันนั้นมาเจอกันประกำเนาะกำลังปลุกติดก็ได้อ่อนประกำสาธุอันนั่งอยู่ตั้งหน้าเป็นนั่นนะเจ้ามันเท่าอย่าดิ้นนะอย่าเตียวไปพอเดี๋ยวกะดิ้นดูกะลายเนาะแม่นเดี๋ยวมันจะมีโอกาสได้ปะกันอยู่นะน่ะสาธุอนุโมทนาสาธุเจริญพรนะเวลาเหลือแห่งประมาณสักเจ็ดนาทีนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ตอบคำถามคุณโยมเรื่องของมหายานกับธรรมยุทธเรียบร้อยตอบคำถามคุณโยมนะเรื่องของงานการไปวัดการทำบุญกับพระพุทธเจ้าการใส่เข้าพระเจ้าแล้วก็เรื่องงานจบเรียบร้อยก็น่าจะชัดเจนนะโยมแม่เนาะแต่ถ้าบ่ชัดเจนในวันอังคารหน้าน่ะโทรเข้ามาแถมจะได้อู้ได้เอ่ยเพิ่มเติมเมื่อญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ชัดเจนขึ้นแถมแต่ว่าด้วยความที่มันจํากัดด้วยเวลาก็ได้ประมาณนี้ก็พอที่จะเข้าใจกันเบื้องต้นนะฮะพอที่จะรู้พอที่จะเข้าใจกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนาะมีสายที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายกันแถมประมาณ 7-8 สายที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันวันนี้ธรรมะที่เอามาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังในช่วงที่2ของรายการก็มีอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกก็คืออปันนกะปฏิปทา3อย่างมีอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็ชาคริยานุโยคแล้วก็เห็นอันหนึ่งก็คือบุญกิริยาวัตถุ3มีตันละไม้ศีลละไม้แล้วก็ภาวนาไม้นะมันเหลือเห็นอันหนึ่งในหมวด3ก็คือเรื่องสามัญลักษณะศาสตร์คำเดียวเดี๋ยวเอาไว้ในวันอาทิตย์หน้านะหรือวันในวันอังคารหน้าก็ได้มาอู้มาเอ่ยกันวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโยมแม่แนะนำตัวน้อยบัวลอยไสสวรรค์บ้านซุกพ่อตำบลตะก้ออำเภอแม่สุยจังหวัดเชียงรายเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่เนาะสัญญาณชัดเจนดีเจ้าคำสอนของอาจารย์ได้ฟังทุกคำมีคำสอนที่จะเอาไว้ในอกในใจตลอดเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามลำตัวรับฟังกันเนาะแม่เนาะเจ้าคติธรรมกรรมที่เพิ่นถามมานั่นแม่ก็ได้หู้ตัวไอ้กูยังเนาะโอ้แม่ละอย่างเงี้ยถ้าโทรมาถามรายการแม่ก็จะได้ตอบกันแม่ก็ถามแล้วแม่ก็ฟังเพิ่นถามแม่ก็ดีใจทุกจังทุกจังเลยเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเจ้าสาธุเจ้าให้ฟังตลอดเด้อเจริญพรสาธุโยมโทรมาจากแม่สวยเชียงรายนะโทรเข้ามาบอกว่าโอ้หมดงานสันเล่าเนาะเกาะคำถามที่เพิ่นถามมาเฮาก็ได้ฮู้ไปตวยนะที่บ่ได้ฮู้ก็ได้ฮู้ไปตวยอย่างเงี้ยเนาะนะฮะพอมีเวลาเหลือสักน้อยนึงท่านผู้ฟัง ได้เห็นสัก 2-3 สายที่เบอร์ 0641254122
เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านพระครูเจ้าสาเตยอมแม่โทรมาจากทางใดที่แม่พ่อจานบ้านหลวงตำบลนครอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางโอ้พี่น้องลำปางสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุตั้งปุ้นเป็นทับฟังแต่ไหนบอกงั้นว่าอาจารย์นั้นโควิดโควิดตุกโควิดตอนนี้กับแคว้นขึ้นละคนป่วยกับเกือบจะกลับบ้านมาได้เลยอยู่9คนบ่ได้ยมแม่นะแต่ว่าบ้านก็ยังกักตัวอยู่นะจะบ้าน150 140หลังคากำลังกักตัวอยู่ด้านก็ยังตั้งอยู่บ้านสปาร์ตกับเต็นแหละใช่ๆพดไปแถวสปาร์ต 2-3 คนนะก็แฮมเบอร์ป้องก็หายละเพราะว่าเพื่อนมียุบมียาเพื่อนมีอะไรยังป้องกันกันดีโยมแม่นะ ต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะนะเจ้าอีแม่คันได้แล้ววัดชมเกิดชมเปิดไฟบ่ได้โอ้มาไปมาเป็นยังโยมแม่ส่งใจมาส่งใจมาเป็นกำลังใจเนอะเราได้กำลังใจจัดมากเลยโยมแม่อนุโมทนาบุญเนอะเจ้าสาธุสาธุนะพี่น้องแม่ทะนะโทรเข้ามาแม่ทะลำปางนะโทรเข้ามาให้กำลังใจมาถามไทยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่บ้านชบเตินก็บอกญาติโยมว่าตอนนี้เริ่มจะเคลียร์กันหมดละเหลืออยู่ประมาณ9รายที่ติดอยู่หั่นก็แฮมบะเมินมานั่นก็ได้ออกแต่ว่าบ้านก็ยังติดอยู่นะนะเข้าบ่ได้ออกบ่ได้เตื้อนะฮะตอนนี้ก็ดูแลหมอกันไปก่อนนะนางฟ้าชุดสีขาวนี่นะมีเปิ้นได้ครับเครื่องป้องกันอะไรอย่างต่างๆก่อนนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรไม่สาเจ้าสาตัวอันยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ชีม้าอยู่บ้านของเจ้าอยู่อำเภอหยางจังหวัดหยางยมแม่จังหวัดลำปางเจ้าโอ้สาตัวพี่น้องลำปางสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อยินดีเจ้าโอ้สาธุที่สบายใจเนาะแม่เนาะน่ะเจ้ายังได้ก็ติดตามรับฟังกันต่อไปแม่แล้วก็บอกพี่บอกน้องบอกเจ้าหมูให้ติดตามรับฟังเนาะแม่เนาะน่ะเจ้าระวังกับวันน่ะโอ้สาธุชื่นอกชื่นใจแตะกับพี่น้องบ้านเอื้อมลำปางเนาะน่ะเจ้าสาธุยมแม่อนุโมทนาบุญเนาะสาธุพี่น้องบ้านเอื้อมลำปางฝากติดตามรับฟังกันต้องอนุโมทนาบุญเหลือหันประมาณสักน้อยนึงท่านผู้ฟังได้หันสายนึงได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้ก็เต็มอิ่มไปด้วยธรรมะหลากหลายนะพอดีมีสายเข้ามาขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรไม่สาเจ้าสาธุยมแม่โทรมาจากตังใดมาจากบ้านสาธุแม่น้อยบ้านสาธุสมุทรสงขลาอำเภอเมืองจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่น้อยเนอะเจ้าสาธุเจริญพรสาธุนะแม่น้อยบันตาโกนะโทรเข้ามาลำปางนี่เองนะเอาละท่านผู้ฟังหมดเวลาเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวเฮามาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าท่านใดที่ได้โทรมาแล้วก็โทรมาแฮมนะได้ให้กำลังอกกำลังใจกันได้เช็คสัญญาณโทรมาถามปัญหาวันนี้ก็ตอบปัญหาไปเบื้องต้นนะพอได้จะเข้าใจกันนะเอาละเฮามาปะกันใหม่เนาะท่านผู้ฟังในวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ04:00 น. ไปจนถึง 05:00 นแล้วก็ตีห้าเกินไปจนถึง7 โมงแม่เจ้าผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ทุกวันศุกร์โดยผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดแล้วก็ตาม Facebook ตาม YouTube แล้วก็ตามเพจสถาบันธรรมภิวัตน์ด้วยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียง
อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันแล้วก็ต้องขอสุมาอภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดนี้โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายเดี๋ยวได้โทรกันใหม่ในวันอังคารหน้าสัพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธีพระวันจุติขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร